สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เนี่ยไปขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดพัทลุงเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นเวทีปราศัยที่พัทลุงแล้วก็ไปด้อยค่ามหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ที่จังหวัดพัทลุงกับที่จังหวัดสงขลาด้วยไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าประชาธิปัตย์ขอโทษ สังคมและตามด้วยเครื่องหมายตกใจลั่นได้บทเรียนราคาแพงวอนให้อภัยชัยชนะชัยชนะก็คือรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่เป็นคนคนครศรีธรรมราชคนนี้แหละครับอลร์กรพลบุตรรองหัวหน้าพักในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีนี้ กรณีที่ชัยชนะเดชเดชโชสอส,อสอนคสรศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ไปขึ้นเบทีปราศัยหาเสียงทางการเมืองในทํานองที่ไปดูแคลนผู้สมัครจากพักการเมืองคู่แข่งว่าสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณไม่ได้จบการศึกษาจากต่างประเทศพูดอย่างนี้แหละครับจนกระทั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอลร์กรอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าผมเข้าใจดีนะครับ ถึงปฏิกิริยาที่ไม่เห็นด้วยและการตมินิติเตียนต่อคำปลาศัยดังกล่าวซึ่งสมาชิกพักประชาธิปัตย์ก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันและเราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงทั้งของนายชัยชนะเองและก็ของพักประชาธิปัตย์ซึ่งพักประชาธิปัตย์ต้องขอโทษและขออภัยมานโอกาสนี้ด้วยความผิดพลาดในการปราศัยบนเวทีการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละครับ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วรู้สำนึกหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรสำหรับสสชัยชนะเนี่ยรู้ถึงความผิดพลาดโดยสำนึกผิดถแถลงขอโทษต่อสังคมและขอเข้ามากับมหาวิทยาลัยทักษิณทันทีซึ่งแสดงถึงความรู้ผิดชอบชั่วดีผิดพลาดแล้วแก้ไขจริงๆแล้วเนี่ยชัยชนะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลนะครับในการที่จะรับใช้ประเทศชาติ วันนี้พอรู้ว่าผิดปุ๊บแล้วก็สํานึกผิดปั๊บนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจึงขอให้สังคมไทยเนี่ยให้อภัยและก็ให้โอกาสกับเขาเถอะครับสําหรับความผิดพลาดในครั้งนี้โดยพักประชาธิปัตย์ก็จะต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปราศัยทางการเมืองสมัยต้องมุ่งเน้นการชี้แจงถแถลงวิสัยทัศน์นโยบายและผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างทางการเมืองแบบสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะครับ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการประาัยหาเสียงของพักการเมืองในประเทศเราเนี่ยไม่ง่ายครับแต่พักประชาธิปัตย์จะพยายามปฏิรูปตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ